โควิดมาปึ้งแน่นอนมีหลายคนคิดเฮ้ยแล้วจะยังไงทุกธุรกิจมันกระทบหมดค่ะแม็กจีนก็คงกระทบกระทบค่ะช็อปปิดหมดเลยค่ะเอาละคราวนี้เราต้องกลับมาคิดใหม่เราต้องตั้งสติเนาะรเราต้องเริ่ม mindset ใหม่กลับไปคิดกลับบ้านอาบน้ำชาวคนแรกที่ต้องเริ่ม mindset ใหม่เราเนี่ยล่ะค่ะ CEO เนี่ยล่ะค่ะต้องคิดใหม่แล้วคิดว่าเราต้องแบกภาระเท่าไหร่ตอนนั้นสิ่งที่ไหนมองคือข้างนอกมองยังไงเดี๋ยวนะเราผลิตเองหมดเลยใช่ไหมเราผลิตเองแต่เรามี outsource ด้วยเรามี outsource ด้วยเรามีผลิตเพื่อคุมคุณภาพสินค้าที่เป็นสินค้าที่เราทำกำไรเยอะเราผลิตเองครับพนักงานทั้งหมดทั้งฝ่ายพนักงานทั้งฝ่ายผลิตทั้งฝั่งขายเรามีบริษัทลูกบริษัทในเครืออยู่ประมาณ6บริษัทเนี่ย 2,500 คนโดยประมาณโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เริ่มมาดูแล้วว่าโควิดเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในตลาดครับผู้ถือหุ้นหรือmarket หรือตลาดเนี่ยมองตลาดรีเทลแบบไหนทุกคนก็มีความกลัวแล้วว่ารีเทลจะขายไม่ได้รีเทลจะเจ๊งรีเทลจะปิดไปห้างมันปิดแล้วก็หลายห้างในต่างประเทศก็ปิดนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าตายแน่ธุรกิจรีเทลนะคะคราวนี้ถามว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องกลับมาคิดว่าเรามีอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดแข็งเรามาดูแล้วเรามีสินค้าที่ดีเรามีพนักงานที่ดีเรามีช่องทางการขายที่ดีเรามีช่องทางออนไลน์ที่ส่งได้ทั่วประเทศเราก็ต้องมามองแล้วว่าช่องอากาศหายใจเราอยู่ตรงไหนแล้วจะทำยังไงให้ช่องนี้มันใหญ่ขึ้นถ้าลูกค้าไม่อยากซื้อเสื้อยืดกางเกงยีนลูกค้าอยากได้อะไรช่วงนี้ปรากฏช่วงนั้นเราก็เริ่มคิดก่อนว่าพนักงานเราอยากได้อะไรเราต้องคิดว่าวิกฤตปิดปุ๊บลูกน้องเดือดร้อนไม่ได้เงินเราจะทำอะไรที่โชว์วัฒนธรรมของ culture หรือวัฒนธรรมขององค์กรที่รักแล้วแคร์กันเราก็เริ่มจากพนักงานจะป่วยเขาต้องไปหาซื้อหน้ากากหน้ากากหาซื้อยากเราก็เลยผลิตหน้ากากมาให้พนักงานเราใช้ 2,500 คนอ๋อเรามีโรงผลิตอยู่แล้วมีโรงผลิตอยู่แล้วแต่เราไม่เคยคิดจะผลิตเพราะฝีจักรเรามันหนาเราเย็บกางเกงยีนแต่พอเรามาเย็บหน้ากากเนี่ยฝีจักรมันต้องเล็กลงมันต้องมีการปรับเปลี่ยนใช่แล้วมันก็เป็นชิ้นเล็กๆแต่ก่อนมันเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นแพทเทิร์นตัดทีเป็นหมื่นๆตัวเพราะเราบอกว่าเราไม่อยากให้ทุกคนป่วยข้อ1คืออยากให้ทุกคนแข็งแรงข้อ2ทำไงให้ทุกคนมีเงินใช้ทีนี้โรงงานเราปิดเขาไม่ได้เงินเดือนแน่เพราะร้านค้าเราไม่ได้เปิดเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างแต่พอเราผลิตหน้ากากเสร็จเราก็เริ่มเห็นแสงละว่าต้องหางานให้เขาเขาจะได้ต้องหางานให้เขาแล้วต้องให้เขาขายแล้วลูกค้าต้องอยากได้เราก็เลยแต่งไอ้ที่เราทำให้ลูกน้องเราเนี่ยให้มันสวยขึ้นใส่โลโก้เข้าไปเราทำให้ลูกน้องเราแล้วถ้าเราจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเราจะสร้างความแตกต่างคือหนึ่งแม็กต้องเป็นบริษัทที่ซินเซียไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหน้ากากเลยขายซะแพงซะบั้นหันแหลกแล้วของควรจะมีคุณภาพเราก็ตัดเย็บเป็นคัตเติ้ลเนื้อผ้าอย่างดีมันคือยี่ห้อเราเพราะเราติดเรื่องคุณภาพเรื่องยี่ห้อพอเราผลิตตัวนี้ออกมาราคาเราขายคิดดูเราไม่ได้จะกำไรอะไรตรงนี้มากมายเราขาย59 บาทจากที่เราขายยีนตัวละ 1,200-1,500 เราขาย59 บาทเราผลิตออกมาเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนหาหน้ากากไม่ได้มันคือผ้ายีนมันคือผ้าคอตตอนค่ะผ้ายีนมันหายใจไม่ออกค่ะเราก็เลยต้องยอมสละความเป็นยีนอันนี้มันเกิดจากเมื่อเราใส่ใจเราดูแลเราก็จะลงลึกเราก็จะใส่ใจเรื่องการผลิตหน้ากากให้ลูกน้องมันก็จะเรียนรู้มันเลยทำให้เราหาเงินได้เราเนี่ยขายหน้ากากเป็นล้านชิ้น